โอเคครับนันครับส่วนดีครับวันนี้เรามาดูในหัวข้อของโครงสร้างแอนติบอดีกันนะครับจากภาพนี้เองนะอันนี้คือหน้าตาของแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวมันเอนะครับมันจะประกอบไปด้วย4สายอ่าประกอบไปด้วยโปรตีน4ี่สายด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมครับที่ครูทาเคอร์เซอร์ชี้ไว้นะครับอันนี้คือโปรตีนทั้งหมด4สายนะฮะนั้นเราก็จะเขียนไว้ว่าเป็นประกอบไปด้วย4สาย โพลีเปปไทด์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับมันมีทั้งสายสั้นสสายแล้วก็สายยาวอีกสสายนะครับเราก็จะแบ่งมันออกเป็นนะครับแบ่งออกเป็นไลท์เชนนะครับไลท์เชนเนี่ยสสายเดี๋ยวเราดูกันว่าไลท์เชนนะครับก็คือสายสั้นพูด,ดง่ายๆนี่ครับไลท์เชน นะครับโอเคนะครับนั้นไลท์เชนเนี่ยคือสายสั้นนะครับตามภาพนี้นะครับนี่คือไลท์เชนอีก2ส,สายคือเฮฟวี่เชนอีก2ส,สายนั้นเฮฟวี่เชนเนี่ยก็คือสายยาวนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเฮฟวี่เชนะครูทำไฮไลท์ให้2สีนะคือสีเหลืองเป็นสายสั้นเรียกว่าไลท์เชนนะครับทั้งสองข้างเนาะ แล้วก็เฮฟวี่เชนเนี่ยนะเป็นสายยาวสองสายตรงกลางนะครับซึ่งนะจากโครงสร้างของมันเองนะมันจะมีแบ่งออกเป็นเนี่ยสส่วน1ก็คือตัวของ Variable region กับตัวของ Constant region นะครับถ้าเป็นตัวของ v ตัวนเนี้ย variable เนี่ยครับเราเรียกส,สั้นว่า v region นะครับกับตัว c region ตัวนี้นะครับ ซึ่งรับโครงสร้างของไวรัสเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปบ้างได้บ้างสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับได้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้อ่ามันจับกับตัวแอนติเจนได้นะครับดนั้นตําแหน่งที่จะจับกันก็คือจะจับกันตรงตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพเนาะนะครับ นี่เลยนะครับนี่คือตัวของแอนติเจนที่จะเข้ามาจับนะครับนั้น1แอนติบอดีเนี่ยมันก็จะสามารถจับได้2แอนติเจนนะครับก็คือและล่องนี้เองครับเป็นล่องที่เรียกว่าแอนติเจนบิลิ่งไซต์นะครับตำแหน่งที่มันถูกจับนั่นเองนะครับจำไว้นะหนึ่งแอนติบอดีจับได้2แอนติเจนนะครับต่อเนี้นะครับอ่ะต่อไปตัวของ C region นะครับตัวนี้ครับมันจะยึดเกาะ กับเมมเบรนนี่เลยครับนี่ครับอันนี้คือตัวของเซลล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนของ B เซลล์ cell. นะครับตัวซีรีเจนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงเนาะนะครับเพราะว่ามันจะเอาไว้ใช้ในการยึดเกาะนะกับเมมเบรนของ B เซลล์ได้เองนะครับนั้นพอมันมีความแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันจะจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้เลย เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้นะครับหรือพูดง่ายๆคือรูปร่างคงที่นะเพราะว่าจะไปยึดเกาะให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแสดงว่าเมื่อกี้รูดแอบโนตให้เมื่อกี้ว่านะครับตัวของอ่ะเขียวนว่าเราเริ่มเน้อนะครับการจับการของแอนติเจนและแอนเอาไม่ออกการจับกันของแอนติบอดี ของแอนติบอดีและแอนติเจนนะครับก็คือ1นึ่แอนติบอดีเนี่ยหโครงสร้างก็คือตามภาพนี้จะสามารถจับแอนติเจนได้2ตัวนะได้2ตัวครับหรือพูดง่ายคือจับได้2แอนติเจนนั่นแหละนะครับแต่ว่าครูเกีบเป็นตัวนะครับอ่ะ ต่อไปต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับฝั่งที่เป็นเนื่องจากว่ามันมีสี่สายนาะนะครับนั้นมันก็จะได้อะนะครับอ่ะเนื่องจากว่ามันมีสี่สายมันก็เลยต้องมีความการสร้างความแข็งแรงให้กับมันเองนั้นการที่มันจะยึดกันได้นะครับสี่สายเนี้ยถ้ามันยึดกันเป็นโครงสร้างเดียวได้เนี่ยมันจะต้องมีพันธะเป็นตัวเชื่อม นั้นพันธะที่เชื่อมก็คือเป็นพันธะที่ชื่อว่าโคเลนนะครับเป็นพันธะชนิดดีกว่าเป็นพันธะชนิดโคเ n นซึ่งมีความแข็งแรงอ่นะโคเลนบอลนะครับอันนี้มันจะใช้ในการจับหรือใช้ในการเชื่อมระหว่างสาย Light Chain กับเฮฟวี่เชนให้มันเข้าด้วยกันตามภาพนะครับ โอเคนะครับพอวันนี้นะครับอ่ะนี่คือหน้าตาโครงสร้างของแอนติบอดีเรานะครับเข้าใจเนาะมีใครจ,จดไปใช่ไหมครับผานะนะครับต่อไปนะครับพอเรารู้จักโครงสร้างแล้วเรามารู้จักชนิดของแอนติบอดีนะครับชนิดของแอนติบอดีนะครับเราเรียกว่าอิมโมโนโกลบูลินนะอิมมูโนนะครับอิมมูโนโกลบูลิน ยืงสั้นว่า ig นะครับ ig ซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สชนิดด้วยกัน 1>, 1ก็คือ igm นะครับ igm เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นหรือว่ามันจะสร้างขึ้นเป็นขังแรกเลยเมื่อร่างกายของเรานั้นได้รับแอนติเจนเป็นขังแรกนะครับนั้นะ igm จะถูกสร้างขึ้นเมื่อร่างกาย ได้รับแอนติเจนเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกแบบไหนก็ตามครับัวอย่างเช่นเรารับเชื้อโรคมาครั้งแรกหรือเรารับวัคซีนตัวของ IgM เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาก่อนแสดงว่าอีกหนึ่งบทบาทของมันคือนะครับมันไม่สามารถถ่ายทอดครับจากแม่ ไปสู่ลูกได้ถ่ายทอดไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มันนี้นึงนะโอเคนะครับต่อไปตัวที่2ครับ IgG นะตัวนี้บทบาทสำคัญมากๆขอดอกจันนิดหนึ่งนะครับตัวของ IgG เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อร่างกายของเราเนี่ยนะครับมี IgM มาแล้วระยะหนึ่ง แสดงว่า IgM เนี่ยนะครับมันจะไปเหนี่ยวนำหรือไปชักนำให้เกิดการสร้างอิมมโนโกลบูลินชนิด G ขึ้นมานะครับและพวกนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่พบไม่ใช่ดิจะเป็นแอนติบอดีที่พบมากที่สุดในร่างกายแล้วก็สามารถถ่ายทอดจากแม่เนี่ยสู่ลูกได้นะครับจำไว้นะ IgM หลังจากที่เราเฉีดวัคซีนนะครับ IgM จะถูกสร้างขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ IgM เนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำ ให้เกิดการสร้าง IgG ขึ้นมาดังนั้น IgG จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราได้รับแอนติเจนโดยมี IgM ถูกสร้างขึ้นมาก่อนเป็นันดับแรกนะครับโอ้ยเสียงคููนี้นะครับอ่าเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจาก มีการสร้างมีการสร้าง IgM สูงในระยะหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่พบมากที่สุดในร่างกายนะครับแล้วก็มันสามารถถ่ายทอดได้ นะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพตัวอย่างของแอนติบอดีนะครับของเราว่า IgE IgM IgG นะตามเปียงไงนะครับต่อไปนะครับข้อที่3ก็คือตัวของ IgA IgA เนี่ยนะครับมันจะพบได้ตามสารคัดหลั่งต่างๆนะครับพบได้กับสารคัดหลัง่งต่างๆในร่างกาย โอเคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ำลายฮะน้ำตาน้ำนมนะครับพวกนี้นะครับ,นะรบ,นะรบที่เป็นสารคัดหลั่งของร่างกายเราข้อที่4ครับ IgE ่ะ IgE IgE e, เนี่ยจะเป็นอิมมูโนโกลบูลินชนิดที่มันไปเกาะนะครับอยู่ตามเมมเบรนนะของพวกแมสเซล นะฮะหรือก็พวกเบสโซฟิลกันเองนะครับพบที่เมมเบรนเมมเบรนนี้ผมขอยื้อหุ้มนะนะครับยื้อหุ้มยื้อหุ้มเซลล์นะฮะของเมล็ดขาวที่ชื่อว่าแมสเซลแล้วก็นะครับเบสโซฟิลโอเคครับต่อไปนะแสดงว่าพอมันพบที่แมสเซลกับเบสโซฟิลเนี่ยถ้าเรายังจำได้บทบาท2องตัวนี้ มันจะไปมีบทบาทในการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ครับนะเป็นสารก่อภูมิแพ้โอเคนะครับได้บอกว่า IGE ไม่ควรพบเยอะครับพบได้แค่นิดเดียวถ้าพบเยอะนี่ร่างกายเกิดการแพ้แน่นอนครับ ข้อที่5ครับตัว Ig e นะเน้นงน,น,นะข้อที่4นะ Ig e นะพบมากไม่ได้ต้องพบในน้อยน้อยมากๆเพราะถ้าพบมากปุ๊บนั่นแปลว่าร่างกายเราอยู่ในเรื่องของการเกิดภูมิแพ้แล้วนะครับสุดท้ายครับ Igd ตัวนี้ครับมันจะไปควบคุมการสร้างแล้วก็การทำงานของ Ig ชนิดอื่นๆครับ โอเคครับอันนี้คือบทบาทของแอนติเจนบทบาทหน้าที่ของตัวของแอนติบอดีแต่ละตัวเนาว่ามันมีหน้าที่หน้าตาเป็นไงบ้างนะครับโอเคครับต่อไปเรามาสรุปครับตัว B เซลกับ T เซลเนี่ยนะแหล่งสร้างอวัยวะที่เจริญนะครับแล้วก็บทบาทของภูมิคุ้มกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะครับแหล่งสร้างครับแหล่งสร้างของ T เซลนะครับกับ B เซลเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากที่เดียวกันคือ Red bone marrow ก็คือไขกระดูกสีแดงนะครับแต่มันไปเจริญที่อวัยวะต่างกัน B cell โตที่นี่ก็เติบโตที่นี่นะครับเข้าใจภาษาเมื่อกี้เนาะคือว่าเกิดที่ตัวไขกระดูกก็โตต่อที่ไขกระดูกวนตัวของ T cell เนี่ยนะครับโตเกิดที่ไขกระดูกสีแดง แต่มันไปโตที่ต่อมไทมสัสนะตอมไทมสัสนะครับโอเคบทบาทของภูมิกันนะครับทีเซลเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเซลล์มิเดเยตก็คือใช้เซลล์เป็นสื่อกลางตัวนี้นึกถึง cda นะนึกถึง cda และบทบทที่2ครับคือแอนติบอดีนะครับมิเดเยตคือใช้แอนติบอดีเป็นสื่อกลางตัวนี้นึกถึง c d 4 นะอันนี้คือ CD8 อันแรกแล้วก็ CD4 อันที่สองนะครับตามบทบาทหน้าที่ซึ่ง CD8 เนี่ยครับมันได้ชื่อว่าเป็นไซโตท็อกซิกทีเซลล์แต่ CD4 ได้ชื่อว่าเป็นเฮลเปอร์ทีเซลล์นะครับต่อไปครับ B เซลล์ครับพวกนี้ครับทำบทบาทมีบทบาทหน้าที่อันเดียวคือเป็นตัวแอนติบอดีนะครับเมดิเอทครับ มีสองชนิดครับก็คือตัวของพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์นี้จะมีบทบาทในการสร้างแอนติบอดีขึ้นมากับตัวของเมมโมรีเมมโมรีคุณะถูกปะเนี่ยโอผิดนะครับเมมโมรีบีเซลล์นะครับแก้วก็ทำนี้เป็นตัวจดจำไว้ว่าเราเคยเจอ เชลโลแบบนี้มาก่อนนะอะไรนะครับอันนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเราเคยพูดไปแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะครับก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1ก็คือก่อเองนะเรียกว่าภูมิคุ้มกันก่อเอง active immunity กับตัวที่2คือตัวของนะครับภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับ ภูมิคุ้มกันกองเองเนี่ยนะครับบทบาทสําคัญมากๆเลยคือมันจะเป็นตัวรับเอาแอนติเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายซึ่งแอนติเจนเนี่ยมาได้สองทางครับ1ก็คือมาแบบเนเ u อรัลคือการติดเชื้อครับการที่เราเนี่ยติดเชื้อตามธรรมชาติโอเคนะครับกับ2คือเราเนี่ยไปรับวัคซีนมา ถามครัเนาะคือแบบที่เรียกว่า artificial เองนะคำว่า artificial เนี่ยหมายความว่า,าหมายความว่าร่างกายเราสร้างไม่ได้นะครับก็คือต้องอาศัยการสังเคราะห์นะเราลับเข้ามานะครับเห็นไะหก็คือตามภาพนี้น,นะฮะอย่างเช่นการติดเชื้อธรรมชาติก็ได้มาจากพวกโรคนะอีสุกอีใสนะครับโรคหัดพวกนี้ รับเข้ามาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนผนของเอนจิเนเหมือนกันนะครับทำให้เราเกิดโรคก,กับ2คือ artificial นี่คือการรับวัคซีนนะครับสสิ่งนี้นกลไกเหมือนกันกนะ็คือว่ามันจะไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยครับมีการสร้างแอนติบอดีครับนะครับ ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับแต่กว่าจะสร้างมันต้องใช้เวลาแสดงว่ากว่าจะสร้างเสร็จนะครับเราก็เป็นไงครับเจ็บป่วยมีอาการเจ็บป่วยแล้วนะมีอาการเจ็บป่วยนั้นเรามาดูข้อดีครับข้อดีนะข้อดีก็คือว่ามันอยู่ได้นานนะมันอยู่ให้นานนะสร้างออกมาทีเลยครับก็บางตัวเนี่ยอยู่เป็นตลอดชีวิตเราเลยนะอยู่นานมากนะครับ ก่อยคดีครับอยู่ที่นันครับอ้อยขอไปขอไปอาต่อไปครับมาดูข้อเสียนะครับ กว่าจะทํางานนะมันออกฤทธิ์ช้าน้มันออกฤทธิช์นะออช้านะครับหรือเพื่อน่ายคือมันทํางานช้ากว่าจะออกฤทธิ์นั้นเราก็จะเ,เกิดการเจ็บป่วยนะถ้าเราได้รับเชื้อตารรมชาติเข้ามานะครับแต่พวกนี้นะครับมันก็เลยถูกนํามาใช้ในการป้องกันโรคมากกว่าการรักษานะครับนั่นพวกนี้นครับจะใช้สําหรับการใช้สําหรับการ ป้องกันโลกหมายความว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่ามันมีประโยชน์คือเอาไว้ป้องกันนะไม่ใช่รักษาเพราะว่ากว่ามันจะออกฤทธิ์เนี่ยมันออกฤทธิ์ช้านะครับโอเคนะครับเข้ okay, ไหมสรุปก็คือถ้าเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง active immune มันจะเป็นการรับแอนติเจนแอนติเจนมาได้2ทางคือ1ได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับ ข้อดีสองนะครับรับวัคซีนนั้นการรับมาจากธรรมชาติเนี้มันก็จะมีข้อดีคือป้องกันการติดเชื้อสับได้นะครับพูดนี้ครับข้อดีก็คือ Active Immune ครับจะป้องกันการติดเชื้อสับได้หมายมความว่าเหมือนประโยคที่เราเคยบอกว่าถ้าเป็นอิสุสัยแล้วเนี่ยครับเรามีโอกาสเป็นรอบ2เนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่เป็นเลย เขาไอ่เป็นได้แต่เป็นน้อยมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นการป้องกันการติดเชือ้อซ้ําหลักการก็มาจากการที่ว่ามันไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาดังนั้นเะวลาเราม,มันเจอเชื้อโรคนี้ี่งเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเชื้อแบบเดิมๆนะครับเ,เราก็เอ้ยเจอแล้วจับปุ๊บทําลายเราก็เลยไม่เกิดโรคแต่ถ้าเราไปเจอโรคเดิมที่มันมีความรุนแรงขึ้นเราก็อาจจะติดได้แต่มันไม่ได้เป็นเยอะเหมือนรอที่ผ่านมานะประมาณนี้ นะครับต่อไปครับเรามาดูว่าวัคซีนเนี่ยนะแบบที่เรารับที่2มาเนี่ยก็คืออา artificial เนี่ยนะครับคือการแัคซีนเนี่ยวัคซีนแบบแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับโอเคนะวัคซีนนะครับแบ่งออกเป็นนะสามประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งคือวัคซีนเชื้อตายพวกนี้คือจะนําเอาเชื้อโรคทั้งตัวนะหรือบางส่วนเนี่ยมาทําให้ตายครับง่ายๆครับโอเคไหมนะใช้เชื้อโรค นะครับเชื้อโรคทั้งตัวนี่คือแอนติเจนเนาะอีกหรือนะว่าพวกนี้คือแอนติเจนนะครับนำเชื้อโรคทั้งตัวทั้งเซลล์มาเลยนะหรือบางส่วนของเซลล์มันนะครับมาทำไม่ดีกว่าครูเรีว่าตัวดีกว่านะครับโอเคฮนะนำบางส่วนของตัวนะครับมาทำให้ตาย นะครับตัวของคาว่าบางตัวเนี่ยบางตัวของตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับส่วนของแบคทีเรียส่วนของไวรัสนะครูจะเห็นเซลไม่ได้เพราะว่าวันไม่ใช่เซลนะครับโอเคนะครับมาทําให้ตายเลยจากนั้นก็เอาเข้าไปสู่ร่างกายแล้วไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมายกตัวอย่างวัคซีนครับป้องกันโรคอะฮิวาตกกะโรค,ครับ นะครับวัคซีนป้องกันโรคไอกนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ไข้ไทฟอยด์นะครับวัคซีนพวกอาโปลิโอชนิดฉีดนะอันนี้คือวัคซีนเชื้อตายนะครับต่อไป วัคซีนที่2คือเชื้อเป็นแต่นํามาทําให้มันอ่อนฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์นะครับก็คือนําเชื้อโรคแล้วแหละก็คือแอนติเจนอาีินให้อีกนิดนึงนะครับมาทําให้อ่อนฤทธิ์ลงจนมันไม่สามารถก่อโรคกับร่างกายเราได้หรือทําให้มันหมดฤทธิ์ไปเลยแต่มันมีชีวิตอยู่นะครับ เอามาฉีดทางร่างกายครับร่างกายก็ไปสร้างแอนติบอดีขึ้นมาแต่อย่าลืมนะว่าพวกนี้มันรับมาแค่เล็กน้อยนะครับอีกอย่างก็คือมันไม่ได้เกาะโรคแล้วนะครับมันหมดฤทธิ์ไปแล้วมันก็เลยไม่ได้ชักนําหรือเหนียวนำะให้กับให้เกิดการาให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับยกตัวอย่างวัคซีนเช่นนะครับวัคซีนป้องกันโรคคางทูมนะครับป้องกันโรคหัดป้องกันโรคอีสุอีซส นะครับพวกนี้นะพวกวันโลด้วยอ่ะประมาณนี้ครับต่อไปท็อกซอยนะครับท็อกซอยเนี่ยมันมาจากว่าท็อกซินซึ่งแปลว่าพิษครับแปลว่าพิษนั้นหลักการก็คือว่าเขาจะนำเอาพิษของมันก็คือท็อกซินนั่นแหละ okay, เขียอ่อนำพิษของแบคทีเรีย นะครับมาทําให้มันหมดฤทธิ์ไปแล้วอะนะครับอ่าที่ถูกทําให้หมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิกันขึ้นมานะครับแบบนี้ครับ ซึ่งพิษเนี่ยมันก็คือกลุ่มของโปรตีนชิ้นหนึ่งวิธี่ายคือว่าเอาเศษซากชิ้นส่วนของโปรตีนเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้นะครับแบคทีเรียกลุ่มนี้มันจะสร้างโปรตีนพวกนี้ออกมาแล้วไปมีผลต่อร่างกายของเรานะครับนั้นนั้นก็คือเราก็เอาโปรตีนมาเลยนะรเรียนแบบเข้ามานะครับแล้วก็เอาฉีดเข้าไปแต่โปรตีนนี้ต้องทําให้หมดฤทธิ์นนะ นะจะเป็นผลรตีนไม่ได้๋ดดย่ร่างกายเกิดโรคแล้ววันนี้ครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักวัคซีนป้องกันโรคคอตีนะครับคอทอกซอยเนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าวัคซีนนะจำง่ายดีกว่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับครับต่อไปนะฮะเรามาดูภาพนี้อ่านะ ภาพนี้หมายความมันมันคือคกลไกนะการทงานของวัคซีนนะหรือกลไกที่เรารับแอนติเจนเข้ามานะครับมันจะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วงที่1ครับโอเคนะช่วงนี้เราจะบอกว่าเราเนี่ยได้รับแอนติเจนเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะครับ พอมันรับครั้งแรกเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นครับให้ร่างกายเราเนี่ยมีการสร้าง IGM ขึ้นมาก่อนจังได้ป่ม i อ m ขึ้นมาก่อน IG น,อน,นั้น IGM จะสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อ IGM นะครับมันถูกสร้างขึ้นมันก็จะไปกระตุ้นครับบวกคือกระตุน้นนะให้มีการสร้าง IGG ขึ้นมาอันนี้เป็นอันดับส นะครับจากนั้นตัว IgG เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในช่วงนี้ครับเป็น memory cell นะเป็น memory ไว้นะครับเมื่อไร่ก็ตามที่นักเรียนเนี่ยหรือเราเนี่ยนะครับไปรับแอนติเจนเป็นครั้งที่สนะรับแอนติเจนเป็นครั้งที่2นะครับมันก็จะไปกระตุ้น นะไปกระตุ้นครับกระตุ้นให้ตัวของ Ig g เนี่ยซึ่งมันทำนั้นที่เป็น memory นะครับออกมาทำงานครับโดยมันก็จะไปกระตุ้นครับนะ Ig g ที่มีอยู่เนี่ยให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีกนะบวกกับให้มี IgM เล็กน้อยนะเล็กน้อยประมาณนี้ซึ่งอีนีนครับก็คือภูมิคุ้มกัน ของเรานั่นเองนะครับที่จะออกไปต่อต้านกับวคซีแร่ป,ปอมครับนั้นระยะพีเรียดที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนครับเราจะต้องดูตามแพทย์นัดอย่างเคร่งครัดนะบเพราะว่ายืดออกไปทําให้การทำงานมันลดลงฉีดเร็วไปไม่มีประโยชน์ครับเห็นไหมครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเพิ่งเรียนรู้กับเชื้อโรคเองดังนั้นะนะเราก็ต้องนะฉีดวัคซีนให้ตรงตามกําหนดฉีดเร็วก็ไม่ดีฉีดช้าไปก็ไม่ดี นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะต่อไปต่อไปนะครับเราไปดูภูมิคุ้มกันแบบรับมาบ้างแบบรับมานะครับพวกนี้คือการรับแอนอะรับพวกแอนติบอดีนะเป็นการรับเอาแอนติบอดีเข้ามาโดยตรงแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันที รับแอนติบอดีเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับโอเคนะครับธนาะมีอยู่ที่รู้จักคือ1มาจากธรรมชาติจากคุณแม่อันนี้คือรับจากน้ำนุ่มแม่นะผ่านทางแม่นะครับภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกนะวันนี้ครับคือภูมิคุ้มกันจากแม่ สู่ลูกนะครับกับแบบที่2คือการรับนะครับแอนติบอดีโดยตรงจากเซรุ่มแอนติบอดีโดยตรงจากเซรุ่มนะครับพวกนี้ครับนะเช่นเซรุ่มแก้พิษงูเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้านะเซรลุ่มแก้พิษจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าคอสเทเยมโบทูลีนัมนะครับพวกนี้นะครับโอเคนะ ข้อดีของพวกนี้ก็คือนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วนะออกฤทธิ์ได้เร็วนั้นะพวกนี้ครับมันจึงเหมาะกับการที่จะเอามาใช้ในการรักษาโรคนะครับไม่ใช่ป้องกันนะครับส่วนข้อเสียก็คืออยู่ได้ไม่นานครับฉีดครั้งต่อครั้ง นะอยู่ได้ไม่นานครับฉีดครั้งต่อครั้งครับพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเซรุ่มแก้พิดงูครับเจองูถุยกัดเดือนนี้เดือนไปเจอกันอีกก็ต้องฉีดใหม่นะครับฉีดใหม่นะฮะบ,บางคนอาจจะแพ้ได้นี่คือข้อเสียนะครับอยู่ได้ไม่นาน,นะครับบางคนอาจแพ้ได้ อเซลูมต้องอาแก้โรคพิษสุนัขบ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเจอหมาแมวขวัญน,นะครับแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไว้นะครับให้หมาให้แมวนะครับเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนรูมด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วโรคนี้รักษาไม่ได้เป็นอตุยนะครับเรียนโอเคนะครับอ่ะเซรุ่มแก้พิษสุนัข แก้พิษม,มากลุ่มแก้พิษงูนะครับแล้วก็เซรุ่มแก้พิษจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าตัว C นะมาจากว่า c r o s s t i e n botulinum แบคทีเรียตัวนี้จะสร้างพิษออกมาแล้วไปมีผลต่อระบบประสา,าททาให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งนะพวกนี้จะอยู่ในพวกเ,เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะครับปนเปื้อน,นในดินนะครับเขีย okay, นะฮะอ่ะจบนะครับในบส่วนของภูมิกันครับข้อดีข้อเสียไปทําเอง นะจดให้หมดแล้วเมื่อกี้ก็ไปเอาจากเมื่อกี้มาสรุปเองนะครับพอนะครับต่อไปครับเรามาดูหัวข้อเรื่องของโคโรนาไวรัสบ้างนะครับพวกนี้นะครับอ่ามันอยู่ในวงครับวงก็คือ Family ที่ชื่อว่าโคโรนาไวริดีหรือวิดีนะครับมีเปลือกุ้มนะเรียกว่าเอนเว o นะครับมีรูปร่างกลมนะครับ ชนิดของสารพันธุกรรมเป็น RNA ไวรัสมันจึงเกิดการมิวเทชันได้ง่ายนะครับโอเคว่าได้ง่ายและเร็วด้วยนะครับทำไมจึงระบาดในวงกว้างก็เพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นว่ามันมิวเทชันได้ง่ายเห็นว่าตอนที่มันระบาดมาแรกๆเนี่ยมันการมันเกิดการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วมากนะเพื่อหลบหนีทุมมคุ้มกันของเราเองนะครับและมันกระจายแพร่ในอากาศครับผ่านทางระบบหายใจมันจึงเกิดการแพร่กระจายและระบาดได้ง่ายในวงกว้าง นะครับอ่ะอันนี้คือหน้าตาของตัวของโคโรนาไวรัสนะครับจะมีตัวของสไปร์แล้วก็คือเปลือกหนาแม่แหละนะครับในกลุ่มเดียวกับโรคซาไข้หวัดซานะอันนี้คือสารพันธุกรรมเป็น RNA ไวรัสนะครับจึงเกิดการมิวเทชันหรือเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ครับเรามาดูวัคซีนป้องกันโรคโควิดครับมีอยู่สชนิดครับอันนี้จดรอละนะครับจะไม่เสียเวลานะหนก็คือวัคซีนแบบที่เป็น mRNA วัคซีนนะครับ คนนี้ครับมันจะเรียนแบบสารรมเฉพาะส่วนของไวรัสครับโดยนําเอา mRNA เนี่ยไปฉีดเข้าร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างโปรตีนออกมาหรือบางส่วนของโปรตีนที่มีกานตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันแล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นสร้างแอนติบอดีขึ้นมาครับหลักการนี้คือทำงานได้เร็วนะมันจึงตอบสนอง ได้ค่อนข้างดีกว่าวัคซีนอื่นๆนะครับอย่อย่างเช่นไฟเซอร์และโมโนนาอันนี้น่าจะคุ้นชื่อดีนะครับต่อไปครับวัคซีนที่เป็นใช้วัสเป็นพาหะนะครับก็คือมันจะเป็นการทําให้สารพฤติกรรมของวราเนี่ยมันอ,อ่อนฤทธิ์หรือไม่สามารถจะเริยนได้นะเราจะเอาส่วนเนี้ยมาทําเป็นพาหะของโรคครับอ่ะพาหะพาหะก็คือพาหะคือตัวพาวรัสโครโนาเข้าไป น,น,นั้นพวกนี้ครับนิยมใช้เป็นอะดีโนไวรัสก็คือเป็นไวรัสที่ก่อโรคหัดนั่นเองครับคืเป็นพาหะนะครับแล้วก็ใส่สารพฤติกรรมของโคโรนาไวรัสเข้าไปนำเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายนะั้นเกิดการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาอยู่ดีอย่างเช่นแอสตาซินิกาจอร์สันจอร์สันแล้วก็สมุกนิกไฟนะครับอเอนะอันนี้หลายคนชื่อดีนะครับต่อไปครับคนที่สามคือ ทำมาจากส่วนหนึ่งของเชื้ออันนี้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกันกบการผลิตวัคซีนแค่คใหญ่ครับและวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิด B ีโดยการนําเอาบางส่วนของไวรัสครับเช่นส่วนหนามครับมาผสมกับสารกระตุน้นภูมิกันฉีดเข้าร่างกายกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีอันนี้เช่นโนวาแวกบ้านเราไมา่ได้เข้ามานะครับต่อไปวัคซีนเชื้อตายอันนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าแก่นะครับและมีความปลอดภัยสูงสุดเลย นะครับผมการเลี้ยงไวรัสครับบนเซลล์ครับเพราะว่าวรัสเนี่ยมันจะเติบโตได้นะมันจะต้องอยู่บนเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับพอเลี้ยงบนเซลล์ปุ๊บนะฮะทำให้มันตายซะนะครับแล้วก็เอาเชื้อตายเนี่ยมาผลิตเป็นวัคซีนเช่นเดียวกับวัคซีนเชื้อตายนับฉีดเข้าร่างกายร่างกายก็สร้างแอนติบอดีครับเช่นซีโนแวคซีนูฟาร์มอันนี้น่าจะคุ้นชื่อนะครับอ่ะจบตัวของโคโรนาไวรัสนะครับไปดูเอชบ้างครับนะครับ เอสไอวีกับเอชคนละอย่างกันเอสไอวีนี่คือนี่คือไวรัสตัวนี้คือไวรัสนะครับไวรัสที่ชื่อว่าฮิวแมนนะอิมโมโนนะครับดีฟิเซนซีไวรัสนะเอชไอวี HIV. นะครับ โอเคนะครับอ่า HIV เป็นไวรัสนะครับที่ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเราเรียกว่าโรคเอ์นั่นเองนะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเวลาเอชกับสไ v ไม่เหมือนกันนะ HIV นี่คือไวรัสนะที่ทำให้หลักการคือมันจะไป SIV เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะไปทำลาย ภูมิคุ้มกันที่ว่า T ซลล์นะไปทำลาย T ซลล์ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำลงมากๆทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลงมากๆจึงเกิดการติดเชื้อติดเชื้อฉโอโาดได้ง่ายขึ้นนั้น พอติดเชื้อโควยด -19 ง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมติดเชื้อโควิดน,นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากภูมิคุ้มกันในระ่างกายมันต่ําลงมันป้องกันโรคไม่ได้นั้ํอันะนั้นก็เลยเกิดเป็นโรคตามภาพนี้นะเราเรียกโรคนี้ว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดเนั่นเองซึ่งเกิดจากเชื้อ HIV นะครับนั้น HIV ไม่ใช่โรคเอดโอเคนะไม่บางคนจะเข้าใจว่า HIV กับเอเอันเดเียวกันไม่ใช่ HIV คือไวรัส ที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเรามันลดลงแล้วเกิดการติดเชื้อเวยดได้ง,ง่ายขึ้นเราเรียกโรคนี้ว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอเครับตามภาพนะครับเอเคนนะต่อไป SV ซวครับอันนี้ภูมิคุ้มกันทํางานดีเกินไปนะมันเลยไปทําลายอวัยวะในร่างกายเราทําลายเนื้อเยื่อนะอันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นหาสาเหตุยากมากว่าเกิดจากอะไรนะครับพวกนี้นะครับเขเคนะ เป็นการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับจนเกิดการอักเสบนะครับประมาณนี้ไปไตก็ทำลา,ายไตไปผิวหนังก็ทำลายผิวหนังตามภาพนะโรคนี้คือดังสุดก็คือยุคข,ของพุ่มพวงเขาจะเรียกว่าโรคนี้ว่าโรคพุ่มพวงนะโรค SLE นะครับ d ู s นะครับอ่ะโอเค,อเคจบภูมิคุ้มกันนะฮะฝากไปดูมาด้วยนะครับเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่ใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียนนะครับวันนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ